เอาล่ะก็กลับมาพบกับอีเวนต์เนาะตัวในเกมคริสต์มาสปีเรียน2020วันนี้ก็จะพามาดูด่านฟาร์มนะครับที่ดรอปตัวหมอนเยอะที่สุดเนาะซึ่งเป็นดาดคลาสเซเบอร์เลเวล80ตอนศัตรูเราจะเจอ3ตัวนะก็คือมีตัวคอมมอนครูสเนาะแล้วก็ผีแล้วก็เวฟังก็จะเจอกับตัวจำชื่อไม่ได้ครับก็จะ3ตัวก็เป็นอาร์เชอร์ก็จะง่ายต่อการจับทีมเนาะผมก็จะยืมเป็นสกาดี้เพื่อนเหมือนเดิมตี้ทีผมก็จะใช้เป็นตี้ประมาณนี้เลยครับก็ใช้ตัวหลักเป็น4ตัวเนาะก็คืออลาสที่ใส่4ตัวซากุระเนาะซากุระปลดหรือว่าจะใส่เป็นตัวซีอีลุงก็ได้ใครจะใส่เป็นซีอีอันนี้ก็ได้เนาะแล้วแต่แล้วก็ตัวที่2ที่ผมจะใช้ก็คืออัตลันต้าเนาะซึ่งก็ต้องอัพตัว6กูแล้วก็อัพสกิลไปด้วยนะแล้วก็ใส่เป็น CE Event เนาะ CE ที่เพิ่มควิก 10% แล้วก็ได้เกรดเริ่มต้นที่ 50% ซึ่งอันนี้ผมเป็น MP ฟาร์มเลยแล้วก็เป็นสกาดี้ยืมมาเนาะแล้วก็เป็น CE Event เหมือนกันแล้วก็เป็นสกาดี้ของผมแล้วก็ใส่ CE Event เหมือนกันแล้วก็2ตัวหลังจะเป็นตัวอะไรก็ได้นะครับสามารถใส่มาเพิ่มบอลก็ผมจะใส่เป็นตัวที่มันอยู่ในอีเวนต์เนาะเพราะมันได้ค่าบอลเพิ่มขึ้น 20% ครับแล้วก็ CE ใส่เป็นอะไรก็ได้ผมก็จะพอดีผมไม่มี CE แบบเร่งดรอปหมอนผมก็เลยใส่เป็น CE เร่งดรอปของแล้วก็ตัว CE เพิ่มค่าบอลเพิ่มค่าเลเวลของชุดเนาะโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันเลยว่าตีนี้จะสามารถชนะได้ไหมเว็บแรกเราได้มาสค่ะสี่ทั้ง3ตัวนะคืออวาระชาร์จไปเลยก็เมันก็จะตายหมดเว็บแรกก็เราก็จะได้สกาดี้ขึ้นมาเป็นแถวหน้าอีกตัวนึงซึ่งก็สามารถทำสกาดี้ซิสเต็มได้แล้วซึ่งเวฟ2ก็เลยแค่ 70,000 ก็ไม่น่าจะมีครับเดี๋ยวไม่ตายคิโนคาฟุรุคิรุนก็ได้ร้อยนะโหได้แล้วนะก็กดสกิล3นะครับเพื่อที่จะได้บัฟตัวเจเนเรตเกตเพิ่มขึ้นเนาะโดเรคิโนคาเนาะอันนี้ก็น่าจะยิงได้ครับอีดาบะอะนิไดชินに立てますเราก็จะเห็นว่าตายพอดีแล้วก็ได้เกตเป็น 60% เลยนะก็คือสามารถสกาดี้เติมเกตในเวฟท้ายแล้วก็ยิงได้ล้านเปอร์เซ็นต์แน่นอนก็ชาร์จไปそういうこともできるลบกรอบสกิลหนึ่งนะเพราะว่าสกิลนี้มันอยู่ได้แค่เทิร์นเดียวก็เลยต้องมากดในตัวลาสเวฟแทนเนาะก็いいだろう狩りの時だ二大神に立てます。ドイバスカタストロペ。ก็อาจจะเหลือแบบเนี้ยเลือดโคบินบ้างก็สามารถเอาตัวด้านหลังสามได้อยู่ดีเพราะว่าพออาตาลันต้ายิงมาได้ตัวดาวเยอะอยู่แล้วเพราะงั้นไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่ติดคีย์เนาะก็ฟาร์มง่ายๆก็เราจะเห็นได้ว่ามันดรอปตัวของผ้าพันแผลแล้วก็หมอนเนาะเป็นดาวดรอปที่ดีที่สุดในอีเวนต์นี้นะอันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ก็ขอบคุณครับ